ครับวันนี้ก็จะมาทดลองบอส FV500 ตัวนี้ก็เป็นฟุตวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มเท้าเองบอสรุ่นนี้ก็จะมีดีตรงที่ว่ามีตัวปรับค่ามินค่าแม็กก็คือในระหว่างที่เราทำการปิดนี้นะครับปกติเสียงจะไม่ออกใช่ไหมครับแต่ดับมาแต่เจ้าตัวเนี้ยถ้าเราหมุนหมุนนะครับหมุนไปที่แม็กตัวนี้ก็จะมีเสียงว่าเราต้องการตั้งปิดแล้วต้องการเสียงดังประมาณขนาดไหนครับอยู่ที่การใช้สายนะครับตรงนี้ส่วนเอฟเฟคที่ผมใช้พ่วงด้วยก็คือเป็นซูม G2R ครับตรงนี้เป็นการร่วมออกแบบก็คือเป็นศิลปินก็คือริชชี่คอสเซนนะครับตรงนี้ก็ทดลองคร่าวๆดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ